วันที่อยู่นั่งรับตังค์จากเขารับมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวรู้ทั้งรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งคำถามคือนึกถึงแฟนเขาจะคิดยังไงตอนที่เรารับตังค์จากผู้ชายอย่างเงี้ยเรื่องเงินกับความรักแล้วก็เรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถเอามารวมกันก็ได้หรือสามารถมีมุมมองที่ต่างกันก็ได้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครที่ต้องการปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์นี้นะครับนี่เป็นคำถามจากไลฟ์ในทุกๆสัปดาห์ที่เรามีอยู่ใน Facebook นะครับซึ่งคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่อยากจะเอามาฝากลองฟังว่าความคิดของผมเป็นยังไงคบมา2ปีค่ะมารู้ที่หลังว่าเขามีแฟนแล้วแต่เขารวยค่ะเลยยังคบต่อไปก่อนครับครับเพื่อประโยชน์ของเราครับจะบาปไหมคะโค้ชแล้วต้องมีวิธีคิดยังไงไม่ให้รักหรือคิดมากไปกว่านี้คะกับเขาอะค่ะความบาปเกิดขึ้นจากจิตใจที่ขุ่นมัวเพราะว่าจิตใจของเรามันเหมือนฮาร์ดดิสก์ครับถ้าฮาร์ดดิสก์เรามีแต่สิ่งที่เบิกบานใสสะอาดก็ถือว่าเหมือนกับตอนเราไปทำบุญนะฮะเราปล่อยปลาใช่ไหมเราถวายสังฆทานนะเราปล่อยโคกระบือนะเราปล่อยให้ควายมีชีวิตต่อคราวนี้เวลาทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตใจเราจะเบ่งบานนั่นคือบุญคราวนี้วันที่อยู่นั่งรับตังค์จากเขา รับมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวรู้ทั้งรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งคำถามคือจิตใจอยู่เบ่งบานไหมมันวัดกันตรงที่จิตใจครับคราวนี้ถ้าสมมุติจิตใจอยู่บอกว่าโอ้มันก็ได้ตังค์อ่ะแต่จะถามเบ่งบานหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่บุญนะฮะพอถามผมว่าบาปเลยผิดไงผมว่าเขาก็ยังก็จิตก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าแบบหลอกเขาหลอกเขาก็โดนหนึ่งขุ่นมัวละเอาตังค์เข้ามาไอ้ความขุ่นมัวก็ไม่ได้หายไปถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าอยู่มีจิตใจที่ถูกเปิดแสงสว่างอย่างตอนนี้ก็คือนึกถึงแฟนเขาที่แฟนเขาจะคิดยังไงตอนที่เรารับตังค์จากผู้ชายอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจแล้วก็ห่อเหี่ยวแต่เราก็พยายามจะเอาตังค์มาช่วยความห่อเหี่ยวของเราซึ่งมันก็แก้ไขกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเดินสู่ทางเสื่อมก็ไม่อยากจะแนะนำหรอกครับนะเออครับผมก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะฮะว่านี่คือความรู้สึกที่ผมมีบาปคืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณขุ่นมัวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าข้างในมันโปร่งสบายมันมีแสงสว่างนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อความดีๆในทุกๆเช้าต้องการจะปรึกษาปัญหาเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อมากับทีมโค้ชผมในไลน์นี้นะครับและใครก็ตามที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความรักที่คุณมีอยู่ก็สามารถสอบถามทีมโค้ชผมได้เหมือนกันนะครับก็แค่อยากให้สุภาพสตรีทุกคนสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ทป่ะ